มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขายเองรวยเองแม่ค้าขายลอตเตอรี่ไม่หมดค่ะถูกรางวัลที่1เลขกลแผงพารวยเมื่อเวลา 22:30 น.วันที่17 มกราคม 2563ผู้สื่อข่าวงานว่านางปราณีเสงี่ยมงามอายุ62ปีอยู่บ้านเลขที่66หมู่ที่4ตำบลวัดสุวรรณอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีได้เดินทางมาขอลงบันทึกประจำวันกับร้อยตำรวจโทภัทราวุธดำราชรองสวสอบสวนสภ.ศรีราชาค่ะหลังเป็นผู้โชคดีถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1งวดประจำวันที่17 มกราคม 2563ค่ะโดยได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข491744จำนวน1ใบเป็นเงิน6ล้านบาทมาลงบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนจะรีบเดินทางกลับบ้านพักโดยทันทีค่ะเบื้องต้นทราบว่านางปราณีเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ดูตระเวนขายในเขตพื้นที่ตำบลศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะจนเมื่อช่วงบ่ายยังขายลอตเตอรี่ไม่หมดเพราะว่าเลขที่เหลือไม่ค่อยสวยทำให้ไม่มีคนอยากจะซื้อซึ่งเจ้าตัวพยายามเร่ขายอยู่นานแต่ไม่มีคนซื้อจึงได้ตัดสินใจเก็บลอตเตอรี่เอาไว้ลุ้นรางวัลค่ะจนเมื่อผลออกมาสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงนำลอตเตอรี่ฉบับดังกล่าวออกมาตรวจพบว่าถูกรางวัลที่1ทำให้กลายเป็นเศรษฐีใหม่ทันทีรับเงิน6ล้านบาทค่ะขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ